ช่วงนี้ได้เห็นภาพการชุมนุมของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลไปพร้อมๆกับการทำงานของสื่อมวลชนภาคสนามนะคะที่ในช่วง 2-3 วันมานี้คุณผู้ชมก็คงจะได้เห็นข่าวการกระทบกระทั่งเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดอารมณ์ของมวลชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นอย่างมากเหตุการณ์แบบนี้ถือว่าปกติหรือไม่ท่ามกลางการทำงานของสื่อมวลชนวันนี้ดิฉันคุยกับอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลค่ะคนสื่ออีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์คะถือว่าเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าคะกับการชุมนุมและกระทบกับสื่อเนี่ยคะคือชีวิตพวกเราสื่อมวลชนเนี่ยเป็นชีวิตปกติที่จะต้องถูกสังคมต่อว่าตำหนิด่าทอหรือว่าแม้กระทั่งกระทำการอันรุนแรงอันนี้เป็นชีวิตที่โดยส่วนตัวผมเจอมาสารพัดรูปแบบนะฮะตั้งแต่ยุคโบราณที่ไม่มีอะไรมากกว่าไปเขียนจดหมายแล้วก็วาดภาพอันหยาบคายมาเนี่ยนะครับใครจะอยู่อาชีพนี้ต้องทำใจไปเลยอันนี้เป็นชีวิตปกติแล้วก็ในโลกปัจจุบันเนี้ยก็บอกว่าในศตวรรษที่21พูดถึงปีฝรั่งเนี่ยนะครับเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาทำให้สื่อทำได้เยอะกว้างไกลรวดเร็วเวลาจริงถึงบ้านไม่เสียเงินเพราะฉะนั้นสื่อก็ไปเร็วจนกระทั่งคนรับนี่กรองไม่ไหวเมื่อกองไม่ไหวบางทีก็รับบางช่วงแล้วก็เกิดอารมณ์ความรู้สึกไม่ทันได้คิดว่าอะไรคืออะไรเนี่ยการประมวลข้อมูลของเราก็ทำให้ไม่ละเอียดก็ขาดการกลั่นกรองก็เกิดอารมณ์อันนี้พูดถึงว่าถึงผู้รับสารใช่ไหมคะใช่อันนี้เป็นสภาวะของความเจริญเติบโตทางด้านเทคโนโลยีของสื่ออันนี้พูดโดยหลักวิชาการนะครับแล้วก็สื่อเนี่ยจะถูกกดดันโดยสารพัดกลุ่มอาชีพอันที่หนึ่งก็คือคนดูทั่วไปไม่พอใจเขาก็กดดันแล้วก็รัฐบาลทั่วโลกนะรัฐบาลกดดันสื่อทั้งนั้นน่ะหรือไม่ก็เอาสื่อเป็นพวกหรือไม่ก็เอาสื่อเป็นฝ่ายตรงข้ามคือฝ่ายนักการเมืองก็จะมีความเห็นว่าพอใจไม่พอใจสื่อสารมวลชนนี่เป็นประจำนะครับตอนนี้มหาประชาชนเนี่ยเมื่อสื่อมวลชนโดนมวลมหาประชาชนที่เดินขบวนไปปิดล้อมกระบวนการรับสมัครเลือกตั้งในวันจันทร์ใช่ไหมวันจันทร์ที่23ในวันจันทร์ก็ยังผลให้เกิดการปะทะกันกับสื่อมวลชนด้วยอันนี้กลุ่มเพื่อนฝูงผมที่ใกล้ชิดกันบอกเฮ้ยอันนี้ดูท่าจะไม่ค่อยดีนะมันทำให้เสียกปปส.เสียชื่อแล้วมวลมหาประชาชนดูไม่ดีเพราะว่ามีการใช้ความรุนแรงอยู่บ้างนะครับเช่นผักเช่นขว้างรวมทั้งที่ไปที่ DSI หรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยกปปส.หรือมวลมหาประชาชนเนี่ยได้ทำผิดจากใจที่ผมคาดหวังนะครับทั้งที่ผมเนี่ยสนับสนุนหลักการปฏิรูปประเทศไทยผมอาจจะไม่รีบถึงขนาดทันทีได้หลายเรื่องนะครับแต่ว่าผมไม่ต้องการเห็นการข่มขู่สื่อมวลชนข่มขู่กดดันด้วยกันครั้งแรกที่เดินขบวนไปตามจุดต่างๆที่มีโทรทัศน์ใช่ไหมช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9แล้วก็มาที่ช่อง PBS ค่ะไทย PBS ของเราเนี่ยนะอันนี้ผมไม่เห็นด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นการกดดันยิ่งกว่ากดดันคือเป็นการข่มขู่คุณสุเทพก็ตอนแรกก็บอกว่ากล่าวโทษสื่อต่างๆที่ลำเอียงใช่ไหมลำเอียงนี่มันแปลว่าไม่เป็นไปตามที่ใจเขาปรารถนาเท่านั้นเองครับนะฮะแต่ก็ต้องขึ้นมาขอโทษในอีก2สัปดาห์ถัดมาเขารู้ว่าเป็นการกระทำที่ผิดแล้วก็เมื่อคืนวันจันทร์นะครับคุณสุเทพก็ขึ้นเวทีที่ลำเนินขอโทษอีกทีคราวนี้ยาวเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าวันนี้ขอคุยเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าเราเป็นสื่อมวลชนเราถูกกดดันเสมอค่ะแต่มวลมหาประชาชนก็ดีหรือพวกเสื้อแดงก็ดีในยามที่ตัวเองเดินขบวนบ้างเนี่ยก็จะกดดันเหมือนกันแหละโดยหลักที่ว่าโทรทัศน์ทั้งหลายโดยเฉพาะนะครับไม่รายงานข่าวที่เขาอยากเห็นแล้วไม่รายงานเยอะเท่าที่เขาอยากดูแล้วไม่ได้เข้าข้างเขาอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดของผู้ชุมนุมไม่ว่าจะเป็นมวลมหาประชาชนกปปส.หรือว่าเสื้อแดงในอดีตนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของทีวีแต่ละช่องเนี่ยเขาทำอะไรกันอยู่คือเขาทำรายการต่างๆเป็นชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงมีบันเทิงมีข่าวสารสารคดีตามแต่ที่เขามีผังรายการอยู่ช่วงข่าวก็เป็นช่วงข่าวไม่ใช่มีสปะได้24ชั่วโมงเราไม่มีโทรทัศน์24ชั่วโมงที่ทำข่าวตลอดเวลา24ชั่วโมงในระบบที่เราเรียกว่าทีวีที่ใช้คลื่นความถี่หรือทีวีเสรี357911ไทย PBSที่เขาทำ24ชั่วโมงก็ไม่เห็นไปกดดันเขานะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางมวลมหาประชาชนทางแกนนำก็ต้องทำความเข้าใจและพยายามสื่อสารกับผู้ชุมนุมด้วยใช่ไหมคะว่าสื่อต่างๆก็ไม่สามารถที่จะเป็นอย่างที่มวลชนคาดหวังได้หนึ่งเขาต้องเข้าใจว่าข่าวของเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นข่าวเดียวในโลกมนุษย์นี้แล้วความเห็นของเขาไม่ใช่ความเห็นเดียวต่อให้เป็นการปฏิรูปประเทศไทยซึ่งดีผมก็ชอบนะครับแต่มันก็ต้องมีความเห็นค้านบ้างเพราะฉะนั้นคนที่ทำข่าวในช่วงเวลาที่กำหนดเนี่ยก็ต้องมี
ความเห็นอย่างอื่นบ้างนะฮะเมื่อเข้าใจดังนี้แล้วก็ต้องเข้าใจต่อไปว่าจะให้ออกอากาศถ่ายทอดสดตลอดทั้งวันทั้งคืนเหมือน Blue Sky ที่ทำอยู่หรือ T News ที่ทำอยู่หรือแม้กระทั่ง TNN 24ของTrue Vision เนี่ยเขาก็ทำเยอะไม่ได้เพราะว่าที่เอ่ยชื่อเหล่านั้นเขามีหน้าที่ทำ24ชั่วโมงเขาจัดผังใหม่ได้หมดแต่ว่าช่องอื่น3 5 7 9 11 Thai PBS เนี่ยทำตามที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นประเด็นที่2เนี่ยผู้ชุมนุมประท้วงไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนอดีตและปัจจุบันต้องเข้าใจว่าจะให้ยาวทั้งวันไม่ได้แล้วจริงๆถ้าผมคุมงานสมมติผมคุมงานข่าวที่ทีวีช่องใดช่องหนึ่งเนี่ยซึ่งไม่ได้คุมนะแต่ถ้าคุมเนี่ยผมถ่ายทอดสดไม่ได้หรอกเพราะมันหยาบคายนะฮะคนขึ้นปราศัยมันตัดไม่ทันนะครับเพราะล้วนแล้วแต่ปลุกเร้าอารมณ์หยาบคายพาดพิงถึงผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อตนเนี่ยก็จะมีคำหยาบคายอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการถ่ายทอดสดโดยทีวีปกติเนี่ยเขาทำยาวไม่ได้เพราะมันต้องระวังค่ะแต่สำหรับมวลชนที่ติดตามช่องฟรีทีวีต่างๆก็อาจจะทำความเข้าใจยากเพราะว่ามีความรู้สึกว่าการชุมนุมใหญ่ของมวลชนแต่ละครั้งเนี่ยถือเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำหรับกลุ่มคนที่ออกไปร่วมชุมนุมก็มีความรู้สึกว่าคาดหวังอยากจะให้ทีวีช่องต่างๆให้ความสนใจมากเขาสนใจอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยแต่เขาจะทำไปตามที่เขาเห็นเหมาะสมวิธีที่ดีที่สุดผมจะแนะนำกปปส.หรือมวลมหาประชาชนก็คือว่าเป็นมิตรกับสื่อมวลชนต่างๆให้ข้อมูลข่าวสารอย่างเต็มที่นะฮะแล้วปล่อยให้เขาทำงานโดยเสรีเพราะว่าเสรีภาพเนี่ยคือชีวิตอันมั่งคั่งของสื่อมวลชนนะเราไม่ใช่เรื่องเงินเดือนนะเราต้องการเสรีภาพที่มั่งคั่งและสมบูรณ์แล้วเราจะคิดทำของเราเองถูกผิดดีไม่ดีต่อว่ากันได้แต่ไม่ใช่ปิดกั้นหรือใช้กำลังรุนแรงแล้วก็ถ้ากปปส.จะทำให้ดีกว่านี้ก็คือว่าผลิตวิดีโอข่าวคลิปสั้นๆของตัวเองทุกวันเหมือนพวกรอยเตอร์ AP นะฮะที่เราซื้อจากต่างประเทศเนี่ยคุณทำทุกวันแล้วคุณก็มีไฮไลท์มีจุดเด่นแล้วก็ทำแจกจะใช้วิธีอัพโหลดลงไปแล้วก็เราไปดาวน์โหลดออกมาเนี่ยคุณก็เล่นเป็นประเด็นประเด็นเช่นคุณสุเทพปราศัยแต่ละคืนนะมันมีเรื่องมันๆสำคัญเยอะคุณก็ตัดต่อให้มันงดงามทำแจกข้อมูลข่าวสารสิ่งพิมพ์อยู่ในเว็บให้ดาวน์โหลดกันได้ตลอดทำให้เป็นระบบเลยนะครับนี่ทำให้เป็นระบบเหมือนกับขายเพราะว่าการชมนมของกปปส.แต่ละคืนใช้เงินหลายล้านนะใช้เงินหลายล้านแต่ว่าเงินพวกนี้มันใช้กับเรื่องอาหารการดูแลทุกสุขของผู้คนแต่เรื่องข่าวสารเนี่ยไม่ลงทุนถ้ามองในอีกแง่หนึ่งค่ะอาจารย์ถ้าสื่อมวลชนรู้สึกว่าลงพื้นที่แล้วถูกกระทบกระทั่งหรือว่าไม่สามารถทำงานได้อย่างสะดวกอาจจะเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของชีวิตความปลอดภัยถ้าสื่อบอยคอตไม่ติดตามการชุมนุมของกปปส.จะเกิดอะไรขึ้นก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ใช่ไหมเพราะทุกวันนี้คือบอยคอตปกติก็ไม่มีใครอยากบอยคอตนะข่าวนี้พูดกันแบบลูกทุ่งนะมันดีนะเพียงแต่เราต้องมีสิทธิ์ที่จะนำเสนออย่างสมดุลเท่าที่เรามองเห็นแล้วเลือกข้อความหรือถ้อยคำหรือภาพที่เหมาะสมไม่มีใครที่จะบอยคอตหรือประท้วงไม่ทำเพราะข่าวนี้มันต้องทำมันน่าทำเพียงแต่ว่าปล่อยให้เขาคิดเองโปรด้วยกันแล้วอย่าไปบังคับข่มขู่นะค่ะเป็นอีกหนึ่งมุมมองนะคะจากคนทำสื่อนะคะอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลท่ามกลางสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นทั้งภาวะสื่อที่ต้องทำงานภายใต้ความขัดแย้งนะคะและท่าทีของมวลชนต่อการทำงานของสื่อค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ